การแข่งขันโตโยต้ากาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตนะครับสนามสุดท้ายของปีนี้นะครับใครจะได้แชมป์นะครับอีดีมิสุนะครับ 1,500 นะครับ25ชั่วโมงนะครับไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนรถแข่งนะครับมีทีมต่างๆมากมายนะครับของเรานะครับจะมีหลักๆเนี่ยมี GR Corolla นะครับ GR86 นะครับเอาละครับก็เสร็จสิ้นกันไปสำหรับพิธีเปิดนะครับการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Motorsport นะครับสนามสุดท้ายของปีนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าแชมป์ปีนี้นะครับใครจะได้นะครับแล้วจะได้สิทธิ์ได้ซีทเข้าไปนั่งขับนะครับของ Gazoo Racing Thailand ทีมใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าไปเดี๋ยวตอนนี้เข้าไปชมการแข่งขันกันเอาละครับสำหรับการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing นะครับ Motor Sport นะครับในรายการ Yaris One Make Less ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับรถแข่งตัวแรกทั้งหมดมี15คันนะครับแล้วก็มีโซนหลังนะครับเราจะมาดูกันว่าใครจะได้แชมป์นะครับซึ่งการแข่งขันรถ Toyota Gazoo Racing เนี่ยเป็นการแข่งขันที่เราจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปีแล้วครับโอ้โหนะครับเสียงก็ทันวันไหวเลยนะครับตอนนี้รถYaris Hatchback ของเรานะครับในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่ารถหมุนอะไรต่างๆนะครับซึ่งเวลาถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยทางกรรมการเนี่ยเขาจะตีธงเหลืองนะครับตีธงเหลืองเพื่อให้ความเร็วของรถแข่งเนี่ยลดลงก็เดี๋ยวเรามาดูชมการแข่งขันกันต่อดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมี Corolla Altis ด้วยมีVOS แล้วก็มี Hilux Livo ด้วยนะครับแต่ละรายการก็คือเป็น One Make Less ทั้งนั้นนะครับเราดูว่าแชมป์ของแต่ละซีรีส์นะครับใครจะได้นะครับแล้วก็คนที่ได้แชมป์นะครับเขาจะได้สิทธิ์ได้ซีทในการแข่งขันทีมใหญ่ด้วยนะครับมาไปดูกันต สวัสดีครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงไฮไลท์ช่วงนึงนะครับช่วงนี้เป็นพิธีเปิดนะครับรายการแข่งขันรถนะครับอีดีมิสุนะครับ 1,500 นะครับ25ชั่วโมงนะครับไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนเรือมังก็แค่24ชั่วโมงนะครับแต่รายการนี้25ชั่วโมงนะครับหลังจากโควิดที่ผ่านมานะครับตอนแรกเรามีแค่12ชั่วโมงนะครับรถแข่งนะครับมีทีมต่างๆมากมายนะครับของเรานะครับจะมีหลักๆเนี่ยมี GR Corolla นะครับ GR86 นะครับแล้วเดี๋ยวมีทีมอื่นๆด้วยนะครับมีของทีมอัตโต้นะครับ PRD เก่าด้วยนะครับเราเดินไปดูพิธีเปิดกันดีกว่าอันนี้ครับนี่จะเป็น Toyota กระบะคันใหม่นะครับที่มีขายในปีหน้านะครับคือ iMV0 นะครับก็คือจะเป็นรถเครื่องดีเซล 2.4 เทอร์โบนะครับออกแบบมาสำหรับรถประเภทโลจิสติกฟู้ดทรัคโดยเฉพาะหน้าตาเหมือนรถการ์ตูนรถอาราเล่เลยนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับวันนี้เขาจะมาเป็นรถพระเอกรถเซฟตี้คาร์นะครับนำรถแข่งนะครับเข้าแข่งอีดีมิสุนะครับ25ชั่วโมงนะครับ 1,500 นะครับเป็นรายการอีดีมิสุ 1,525 ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นเรามาดูครับว่ารถคันนี้วันนี้จะทำหน้าที่พระเอกได้ดีแค่ไหนนะครับรับรองครับปีหน้ามีขายแน่นอนนะครับรับรองครับว่าราคาเขาบอก600,000นะครับนี่ครับดูครับนี่แล้วก็ด้านหลังครับด้านหลังเป็นกระบะพื้นเรียบนะครับแล้วก็มีด้านท้ายเหมือนมีสปอยเลอร์ในตัวนะครับที่เขาทำออกแบบตกแต่งมาคือเป็นแบบรถเซฟตี้คาร์โดยเฉพาะวิ่งในสนามโดยเฉพาะนะครับจะเห็นว่าโอ้โหการออกแบบนี่แปลกตามากๆเลยครับเหมือนพวกรถในการ์ตูนอาราเล่เลยนะครับนี่ครับเป็นกระบะพื้นเรียบครับถ้าใครใช้ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกฟู้ดทรัคนะครับหรือโลจิสติกผมว่ารถคันนี้วิ่งในเมืองเนี่ยเหมาะมากๆนะครับโอ้หน้าปัดข้างในดูแบบดิจิตอลดูแบบทันสมัยมากเลยนะครับอันนี้คือจะมีสติ๊กเกอร์ไม่มั่นใจว่าเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าหรือเป็นคนที่ช่วยร่วมพัฒนารถคันนี้นะครับไม่ว่าเป็นโตโยต้าไทลุงคาร์ดานโน่แคริบอยนะครับหรือคิวบ์ไรเดอร์นะครับ TCD Asia นะครับPSP อัตโต้นะครับสปอนเซอร์ต่างๆมากมายนะครับมี ECU Shop ด้วยเพราะนั้นรถรุ่นนี้ถือว่าหน้าตาแปลกสวยดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบรรยากาศในการแข่งขันเป็นยังไงนะครับโอ้โห
ไงบ้างครับสำหรับกิจกรรมการแข่งขันนะครับ Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022และ Idemitsu 1500 นะครับ Super Endurance นะครับ2022เช่นกัน25ชั่วโมงนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ทั้งหมดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใหญ่เจ้านายอย่างพวกเราเองนะครับคุณหน่อยคุณคราวนะครับแห่ง Toyota ธนบุรีนะครับที่เป็นสปอนเซอร์รายการนี้มาให้พวกเราได้ถ่ายทำทุกอย่างที่นี่นะครับแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้นะครับมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปีหน้านะครับเดี๋ยวปีหน้าเราจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจานโต๊ดก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปจนจบนะครับทุกๆ EP เลยนะครับที่เรามาในทริปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วก็ทีมงานทาง Toyota ธนบุรีด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันคลิปหน้าจะไปกินอะไรทำอะไรที่ไหนโปรดติดตามชมนะครับวันนี้ Stay Safe รักษาสุขภาพ Enjoy การใช้รถสวัสดีครับ